ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพนุรินเดลี่นะคะวันนี้นะพี่พักจะมารีวิว BB แบบ2ใน7ซึ่งโอเคค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเป็นยังไงนั้นต้องไปรอดูตอนที่เราทำการทาลงบนหน้านะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะน้ำนี่ In Beauty BB Filler Matteตัวนี้เขาเคลมมาเลยว่าปกปิดขั้นสุดผิวใสเรียบเนียนเนื้อแมตต์คลุมมันกันเหงื่อตัวนี้พี่พักซื้อมาในราคา49บาทที่ 7-Eleven หาซื้อง่ายนะตัวนี้ไปหาซื้อกันได้เลยอยากรู้ว่าระหว่างที่เราทดลองนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่พักขอบอกก่อนว่าเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปเนี่ยพี่พักใช้มุมอีกมุมหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นกล้องดิจิตอลนะส่วนตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายกันเป็นเมนหลักประจำสำหรับคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเนื่องจากตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยแสงมันไม่หลอกมากแสงคือมันไม่ได้สว่างจ้ามากเราก็จะพอมองเห็นสีลิปสติกสีอายแชโดว์สีรองพื้นแล้วก็จุดด่างดำหรืออะไรอย่างนี้ได้ชัดเจนกว่าเพราะว่าตรงอีกมุมนึงน่ะมันอยู่ที่หน้าต่างแล้วแสงแดดมันเข้าสว่างจ้ามากมันจะมองไม่เห็นสีอะไรเลยนะจะดูสว่างเกินจริงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแต่งหน้านะเราจะมาที่มุมนี้กันนะเดี๋ยวเรามาอ่านคำเคลมของเขาก่อนนะเขาบอกว่าตัวนี้พัฒนาสูตรเพื่อสาวไทยเมคอัพติดทนปกปิดผิวแลดูกระจ่างสุขภาพดีแล้วก็เพิ่มระดับความปกปิดให้ปกปิดเรียบเนียนไม่หนักผิวคุมมันตัวนี้เนื้อแมตต์คุมมันส่วนเกินสีไม่ดอกเติมผิวนุ่มใสเนียนละเอียดก็คือตัวนี้เขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนกลูต้าและคอลลาเจนบำรุงผิวหน้าให้แข็งแรงเพื่อผิวนุ่มฟูเนียนเด้งกระจ่างใสเดี๋ยวเรามาลองเลยดีกว่าอุ๊ปเนื้อ BB นะคะจะเป็นเนื้อเหลวนะแต่สีเนี่ยสีดูแบบแน่นมากแล้วสีดูไม่เหลวเลยแต่เนื้อ BB ดูเหลวมากมันก็คือเป็นแบบ BB ออกแนวน้ำเหลวๆหน่อยแต่เม็ดสีนี่พี่พักว่าแน่นเลยนะแน่น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 เรามาเทียบกันดูค่ะสีก็อีกแหละเซเว่นก็มีสีเดียวเหมือนเดิมเรามาทำท่านี้เดี๋ยวเราเอามือแตะๆๆๆดูก่อนเฮ้ยนี่เอาเรื่องอยู่นะนี่พี่พักใช้นิ้วตบๆนะคะต้องบอกก่อนว่าพี่พักอะไม่ถนัดในการใช้นิ้วตบรองพื้นหรืออะไรเลยใช้นิ้วนี่ก็ยังให้ความแบบปิดอยู่นะนี่อีกข้างหนึ่งก็เดี๋ยวพี่พักขอใช้แปรงเกลี่ยเนาะคือเราจะได้รู้ถึงประสิทธิภาพเต็มๆแต่จะบอกว่าตัวนี้ใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้พี่พักกำลังแบบชอบในการใช้แปรงเกลี่ยรองพื้นมากเรารู้สึกว่ามันให้ความแบบไม่กินรองพื้นแล้วมันก็ให้ความแน่นอะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราต้องการความแบบเบาๆเงี้ยก็จะใช้เป็นฟองน้ำพับฟองน้ำรูปไข่เงี้ยนะคะเกลี่ยรองพื้นแต่ตัวเนี้ยเวลาใช้แปรงเกลี่ยมันให้ความรู้สึกไม่กินรองพื้นแล้วก็รองพื้นอยู่ที่หน้าเยอะกว่าปกติอ่ะคือมันแน่นกว่านะคะอันนี้คือครึ่งหน้านะคะจะเห็นว่าหน้ามันก็ดูสว่างขึ้นมาประมาณ1ระดับเลยนะสีของรองพื้นตัวนี้แต่ว่าก็ไม่ได้หลอกกับผิวหน้าของพี่พักมากตัวนี้พอทาแล้วรู้สึกแห้งเลยมันรู้สึกแห้งๆไม่จำเป็นจะต้องเซตแป้งตามก็ได้นะสำหรับคนที่มีสภาพผิวหน้าที่แห้งอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับคนที่มีผิวมันก็เซตแป้งทับตามหน่อยก็ได้ตัวนี้ถ้ามองเนี่ยให้ความปกปิดระดับ 70% เลยเนี่ยแต่แบบไม่ได้กริปนะแต่แบบว่าเขาไม่ได้เบาอ่ะข้างหนึ่งยิ้มลงหนาเลยนะดูดิเฮ้ยขอถอนคำพูดเพื่อไปถึงปากด้วยนะคะเวลาทาลิปสีจะได้ชัดๆบิวเพิ่มไหมเดี๋ยวพี่พักลองบิวเพิ่มดูนะตรงนี้จะแบบเห็นจุดด่างดำเด่นอยู่เนาะเดี๋ยวรอให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งเซอร์ไพรส์มากเลยอะรอยสิวตรงนี้อะเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะว่ามันชัดมากมันหายไปแล้วตรงนี้มันก็หายไปเดี๋ยวดูหน่อย
โอ้ my god BB ปกปิดเติมผิวเนียนคอลลาเจนไฮยาลูรอนกลูต้าว้าวว้าวแล้วเดี๋ยวพี่พักขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปค่ะพี่พักก็ได้ไปทำการแต่งหน้าทำผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปประมาณ15นาทีก็ได้บทสรุปเบื้องต้นตามนี้นะนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่าเพิ่มระดับความปกปิดก็จริงค่ะตัวนี้ปกปิดได้ดีมากคือบอกว่าเฮ้ยเหนือกว่า BB ยิ่งพอเซตกับหน้าแล้วยิ่งปกปิดได้กริปเลยตอนแรกเนี่ยก่อนพี่พัชจะลง BB เนี่ยจะมีรอยสิวดำๆตรงนี้นะซึ่งเจ้า BB ตัวนี้ปกปิดได้ 90% เลยถือว่าปกปิดดีมากค่ะคุมมันไหมเดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้เรามาสรุปกันค่ะว่าเขาคุมมันไหมเนอะแล้วก็เติมผิวนุ่มใสเนียนละเอียดเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนกลูต้าและคอลลาเจนบำรุงผิวหน้าแข็งแรงผิวนุ่มฟูเนียนเด้งกระจ่างใสตัวบำรุงผิวหน้าแข็งแรงเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ติดต่อกันไปประมาณสัก2ซองถึง3ซองเราถึงจะรู้นะคะเพราะว่ามันเป็นครีมบำรุงเขาก็จะค่อยๆซึมซาบค่อยๆบำรุงไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่แรกใช้เลยก็คือว่าเนื้อ BB เนี่ยค่อนข้างเหลวนะพอเราเทเนี่ยมันดูค่อนข้างเหลวแต่พอเรามาวอร์มมาเกี่ยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เหลวแบบใสอะมันเหลวแบบเข้มข้นอะตัวนี้เกลี่ยลงบนหน้าได้ง่ายมากซึ่งตัวเนี้ยพี่อ้อบอกว่าเฮ้ยพักเธอทารองพื้นอะไรอะวันนี้หน้าเธอดูเนียนละเอียดเหมือนกระดาษทรายเลยก็คือเนียนหรือว่ามีความหยาบนิดๆหรือว่ายังไงแต่ว่าพี่อ้อคอนเฟิร์มมาว่าเฮ้ยวันนี้หน้าเนียนนะคะทารองพื้นอะไรแต่งหน้ายังไงหน้าเนียนจังเลยนั่นก็ขอให้คะแนนเพิ่มอีกเขาอีก1คะแนนละกันเพราะว่าเฮ้ยพี่อ้อสุสานชมเนาะก็เดี๋ยวพี่พักไปร้านนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาสรุปกันค่ะว่าเจ้า BB ตัวนี้เนี่ยเขาอยู่กับเราได้ถึงไหนคุมมันกันเหงื่อปกปิดอะไรได้ดีเหมือนที่เขาเค็มไหมเดี๋ยวเราก็รู้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 1 ทุ่มครึ่งแล้วนะเวลาผ่านไป5ชั่วโมงครึ่งแล้วนะหลังจากที่เราแต่งหน้ากันมาเมื่อประมาณบ่าย2โมงจะบอกว่าเขาคุมมันได้ในระดับนึงเลยนะจมูกเนี่ยโอเคค่ะมีน้ำมันออกมาแต่ว่าเฮ้ยยิ่งออกมายิ่งมีน้ำมันยิ่งหน้าเราแบบฉ่ำๆ BB ตัวนี้ยิ่งทำให้หน้าเราฉ่ำอ่ะพี่พักรู้สึกชอบมากแล้วหน้าพี่พักไม่ดรอปเลยจะบอกว่า5ชั่วโมงครึ่งผ่านไปแล้วเดินทั่วห้างตั้งแต่ชั้นบนลงชั้นล่างชั้นล่างไปชั้นบนชั้น2ไปข้างหน้าข้างหลังเฮ้ยเดินเยอะหน้าไม่เมือกเลยหน้าฉ่ำขึ้นด้วยซ้ำนะ5ชั่วโมงครึ่งผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอันนี้ไม่มีการใช้ทิชชู่ซับแต่อย่างใดนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่พักลองใช้ทิชชู่ซับหน้านะพี่พักเป็นคนไม่ชอบใช้กระดาษซับมันซับหน้าไม่ใช่ไม่ชอบหรอกพี่พักไม่มีกระดาษซับมันซับหน้าพี่พักไม่ได้พกพี่พักเป็นเรียกว่าชนีที่ไม่ซับหน้าระหว่างวันไม่เติมหน้าระหว่างวันเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราซับจมูกออกหน่อยออกแล้วนี่ออกแล้วนะคะแต่ว่าพอซับปุ๊บBB หลุดออกไปเลยป๊อปแต่โดยรวมแล้วดีคือตรงนี้ยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีคืนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะวันนี้นะคะเราแต่งหน้ากันยาวนานมากกินเวลาไป10ชั่วโมงด้วยกันทีเดียวนะพี่พักแต่งหน้าตั้งแต่บ่าย2ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าหุย10ชั่วโมงกว่าเรามาดูกันค่ะว่าเจ้าอิน BB ตัวนี้นะคะณตอนนี้เขาอยู่ติดหน้าเราเท่าไหนและประสิทธิภาพทั้งวันเป็นยังไงก็เมื่อช่วงค่ำๆพี่พักได้อัปเดตให้ดูแล้วนะว่าตรงช่วงจมูกของพี่พักเนี่ยมีความมันเลยแหละคือเขาคุมมันส่วนอื่นได้ดีนะคะแต่ว่าตรงช่วง T zone ที่สำหรับคนที่หน้ามันมากๆเนี่ยก็จะมีน้ำมันออกมาซึ่งพี่พักก็ได้ขอที่จะใช้ทิชชู่ซับแหละเพราะว่ามันมันจริงๆนะพอซับออกเนี่ยเนื้อ BB ก็หลุดออกไปเกือบหมดเหลือติดจมูกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ช่วงค่ำๆมาจนถึงเที่ยงคืนหน้าก็ไม่มันแล้วนะคะก็คือคุมมันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับคนที่มีสภาพผิวหน้าผิวผสมหรือว่าผิวแห้งค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าหน้าไม่เมือกไม่มันแน่นอนนะตลอดวันนี้เรามาดูกันนะว่าเจ้า BB ตัวนี้จนถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วเขาหลุดลอกออกไปแค่ไหนก็เราก็ใช้ cleansing water ที่เราถนัดเนาะเช็ดแล้วจะเช็ดออกอันนี้คือเช็ดแล้วเนาะครึ่งหน้าเอาคิ้วออกไปด้วยเลยไหมหรือยังไง
นี่อะค่ะครึ่งหน้านะคะตัวนี้คือไม่มีบีบีแล้วข้างนี้มีบีบีอยู่ก็จะเห็นว่าสัก3ชั่วโมงแรกเนี่ยบีบีอยู่แน่นติดหน้าเลยค่ะแน่นแบบเกือบ 100% เลยแน่นพอประมาณ 5-6 เหงื่อเราเริ่มออกน้ำมันที่ใบหน้าเราเริ่มออกมาเริ่มทำปฏิกิริยาก็ช่วยให้บีบีของเราเนี่ยนัวขึ้นแล้วดูฉ่ำขึ้นนะแต่ก็แลกกับการที่เจ้าเนื้อ BB ตัวนี้หลุดไปสักประมาณ 70-80 นะคะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยพี่พักว่าเริ่มเข้าชั่วโมงที่8ก็น่าจะหลุดใกล้หมดแล้วล่ะ50-40เนี่ยตอนนี้น่าจะเหลือ30ถือว่าก็โอเคนะคะไม่น่าเกลียดนะไม่ขี้เหร่นะถือว่าเจ้าอิน BB ตัวนี้นะสำหรับพี่พักให้ว่าเขาเลยว่าสอบผ่านมากมากเลยค่ะพี่พักคิดว่าน่าจะใช้ตัวนี้ถ้าไม่มีรีวิวรองพื้นหรือ BB หรืออะไรในช่วงนี้นะพี่พักก็คงหยิบเขานี่แหละค่ะมาใช้ในทุกๆวันจนกว่าจะหมดเลยแล้วเรามาดูกันว่าเขาบอกว่าให้ยาลูรอนกูต้าและคอลลาเจนบำรุงผิวหน้าแข็งแรงเพื่อผิวนุ่มฟูเนียนเด้งกระจ่างใสนั้นเป็นแค่คำเคลมหรือว่าได้ผลจริงๆหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันระยะยาวนะเดี๋ยวพี่พักจะมาอัปเดตในคอมเมนต์นี้แหละค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่พักก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ในคลิปวิดีโอหน้าพี่พักจะมารีวิวอะไรจะพาไปกินอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามพี่พักนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะชิคกี้พายก็ขอบคุณด้วย